กลับมาข้อไข่ใส่ข่าวค่ะเราจะจบในเรื่องร่างทรงไม่ไม่ไม่ไงดีโจ๊กแบ่งเบาบรรยากาศโจ๊กของพี่โสนะผมก็เลยจะมีโจ๊กเล็กๆมาแซมหน่อยเมื่อเช้าว่าวันนี้มีโจ๊กหมูโจ๊กไก่คือแบ่งเบางานเขาเพราะงานเขาไม่ค่อยมันไม่ค่อยขำเอาเอาเอาคือผมก็เลยมีคลิปมาให้ดูแต่ว่าก่อนที่จะไปดูคลิปเรื่องนี้จริงๆมันเกิดมาก็คือว่าสามีภรรยานะฮะผู้ชายกลับถึงบ้านแล้วผู้หญิงเพิ่งขับรถเข้ามาสามีก็ถามว่าเป็นไงบ้างวันนี้ขับรถเป็นยังไงภรรยาก็ตอบว่าแม่ก็โอเคนะก็เกือบจะพลาดทางออกนิดนึงแต่ว่าฉันจัดการได้แล้วไปดูคลิปน่าสนใจพอพูดแบบนี้โอ้โหโเห็นไหมเรียบร้อยเป็นผู้หญิงเป็นจัดการได้เรื่องมันง่ายมากเลยเขาเก่งเขาเก่งเลยนั่นน่ะคือเลยจะเลยว่าจะเลยว่าแต่ยังสามารถที่จะออกได้เออจะเลยจะเลยทางออกทางนี้เอ๊ะทำยังไงดีโอ้โหแล้วสมาธิดีนะนิ่งเลยนะแล้วรถเขาจะหมุนกันยังไงก็ได้เออแล้วเขาเก่งนิ่งมากเลยเขาไปเขาเฉยเลยกลับถึงบ้านสบายเลยให้ภรรยาให้สามีถามเมียแบบนี้นี่นะขอร้องเลยอย่ามาเป็นเมียผมนะเนี่ยเป็นไงใจถึงจริงใช่ไหมใครก็ทำได้ไหนโจ๊กของคุณสมจะมาแข่งกันบ้างทุกคนปลอดภัยนะพูดถึงรถใช่ไหมเออแล้วก็พูดถึงเรื่องนี้รถก็ผู้หญิงกับไอ้หนุ่มไอ้สาวกับหนุ่มกันนัดกันใช่ไหมแล้วก็ไปชันเมืองไปดูพระจันทร์ตกน้ำอ่ะที่นู่นอ่ะบางปูบางแสนอะไรว่าไปบางปูเสร็จแล้วก็จะเริ่มจุ้งจิ้งก่อนรถฟัดเบียดกันนะผู้หญิงบอกเดี๋ยวใจเย็นเดี๋ยวกันลืมบอกไปว่าฉันอ่ะสายลายดังนั้น1,000ตกลงราคาไอ้หนุ่มมันหน้ามืดได้ดีกว่าอ่ะพันก็พันจ่ายให้เสร็จแล้วก็จุ้งจริงๆเรียบร้อยผู้ชายก็เปิดกระจกนั่งเหม่อมองไปเรื่อยสูบบุหรี่ไปผู้หญิงบอกกลับยังอ่ะลืมบอกไปฉันเป็นอูเบอร์2,000กลับเข้าเมืองก็ตั้ง1,500ว้าไอ้เดียวโอเคไอ้เรื่องนึงวันนี้เข้าท่าเดี๋ยวไม่ตลกแล้วตลกบ้านบรรณาห้องสมุดได้รับโทรศัพท์กลางคืนมันตีหนึ่งได้มั้ยโอ้ไปนั่งรับคืนมาบรรณารักษ์ใช่ไหมครับใช่ครับห้องสมุดเปิดกี่โมงครับ9 โมงเปิดเร็วกว่านั้นหน่อยไม่ได้หรือครับเฮ้ยนี่คุณโทรมาตีหนึ่งนะใช่แต่เปิดเร็วกว่านั้นหน่อยไหมเปิด9 โมงก่อนหน้านั้นไม่ได้เหรอไม่ได้คุณจะรีบไปทำไมห้องสมุดผมไม่รีบเข้าไปผมอยากจะออกจากห้องสมุดใช่ไหมติดอยู่พอดีติดอยู่เหมือนกันอีกเรื่องไหมเฮ้ยโอ้โหวันนี้แถมวันนี้เต็มที่เลยนะร่างทรงร่างทรงเหรอแข่งคุณไงมาใช่ไหมไอ้หนุ่มขับรถไปเที่ยวชนบทชานเมืองใช่ไหมดูท้องทุ่งปกติอยู่ในออฟฟิศใช่ไหมขับรถไปท้องทุ่งปุ๊บเนี่ยมาสองข้างทางเป็นเวิ้งว้าอากาศบริสุทธิ์มีควายอยู่2ตัวรถสตาร์ทไม่มันก็ปุ๊บๆๆขึ้นมาแล้วก็ดับปุ๊บแล้วก็เอ๊ะทำไงดีวะไอ้ตัวเองก็ไม่ใช่ช่างใช่ไหมก็ไปเปิดฝากระโปรงหน้ารถดูมันมีอะไรบ้างในนั้นหรือเปล่าท่านดีก็ได้ยินเสียงบอกว่าจานจ่ายมันหลวมเอาค้อนมาค้อนหน่อยสิเสียงที่ไหนเฮ้ยไอ้2ตัวมันก็มีควายเผือควายดำอยู่ไม่น่าใช่มองดูทีจานจ่ายมันหลวมเอาค้อนคอดดูสิเฮ้ยนี่ควายเผือกมันพูดนี่หว่าก็เปิดก็เคาะป๊อปป๊อปป๊อปปังป๊อปสตาร์ทเครื่องปุ๊บติดชื่นขึ้นมาเลยขับรถเข้าเมืองปุ๊บเนี่ยเจอร้านบอกว่าเฮียขอเบียร์ขวดนะกอกป๊อป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 ไม่น่าเชื่อชาวนาก็นั่งอยู่ข้างๆไอ้หนูไปทำอะไรมาหน้าตาเหมือนผีหลอกเขาบอกเฮ้ยรถผมไปเสียกลางถนนตรงโน่นโน่นนะเขาบอกว่าควายเผือกบอกผมว่าจานจ่ายมันหลวมชาวนาบอกแน่ใจว่าเป็นควายเผือกนะครับแน่ใจครับควายเผือกแน่นอนบอกโชคดีนะถ้ามันเป็นควายดำมันรู้แต่เรื่องยานอวกาศอย่างเดียวมันไม่รู้เรื่องรถยนต์อ่ะ
สั้นๆของผมนะเฮ้ยมีด้วยเข้าประกวดเหรอเพราะว่าจูราสสิกพาร์คกำลังจะเข้าใช่ป่ะเรื่องไดโนเสาร์ไดโนเสาร์หนุ่มมันก็จีบไดโนเสาร์ไดโนเสาร์หนุ่มจีบไดโนเสาร์สาวจีบอยู่20ปีไดโนเสาร์เอาอายุมันยืนไดโนเสาร์ไดโนเสาร์สาวบอกอ้าวยอมแล้วชอบรักแล้วใช่ไหมไอ้หนุ่มบอกอ้าวงั้นหันหลังจะสโลแล้วจะสโลไดโนเสาร์สาวบอกหยุดเดี๋ยวอีก50ปีเจอกันยอมแล้วจะให้ทำอะไรเพราะเมนมาพอดีเมนนี่ใช้เวลายาวมาก50ปีเพราะไดโนเสาร์อายุมันยืนไงมึงต้องรออีก50ปีนี่ก็คือลูกกระบาดชนโลกพอดีรอ50ปีแล้วกันโอเควันนี้เยอะนะเฮ้ยวันนี้แน่นนะวันนี้แน่นมากนะหลากหลายเรื่องราวไม่มีโจ๊กไม่มีโจ๊กตุนไม่กล้าเล่าเอามาแล้วกันไอ้ตุนต้องมีอยู่แล้วก็หลังเดี๋ยวต้องไปหาบ้างเอาละค่ะว่าวันนี้หมดเวลาของข้อไขใส่ข่าวแล้วนะคะเราทั้ง4คนนะคะพร้อมทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ